ค่ะล่าสุดในพื้นที่ที่สระแก้วนะคะทางผบ.ตร.บอกว่ามีผู้เสียหายที่มาให้ข้อมูลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็ก5คนเนี่ย5คดีนะคะส่วนคดีที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มใหญ่มีทั้งหมด20คนมี8คดีด้วยกันดังนั้นผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยบอกว่าได้สั่งการกรณีตำรวจสภ.อรัญญประเทศที่บังคับขู่เข็นให้ลุงเปี๊ยกรับสารภาพคดีนี้เนี่ยจากการสอบสวนเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่น5คนที่มีลูกตำรวจร่วมด้วยดังนั้นก็เลยมีการสั่งการให้ระดมกวาดล้างกลุ่มแก๊งเยาวชนกวนเมืองทั่วประเทศขีดเส้นนะคะว่าต้องลดลงภายใน1เดือนโดยเฉพาะในสระแก้วเนี่ยให้ทางตำรวจไปกวาดล้างเข้มงวดมีการทำบันทึกประวัติกลุ่มกวนเมืองแล้วก็พฤติกรรมของกลุ่มแก๊งเยาวชนในพื้นที่ทั้งหมดด้วยแล้วก็กำชับให้เยาวชนอายุตั้งแต่10ถึง15ปีที่ออกนอกบ้านหลัง 4 ทุ่มโดยไม่มีผู้ปกครองถ้าพบต้องเชิญมาทำประวัติแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาสอบถามด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษดำเนินการในพื้นที่อื่นๆด้วยอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งกลุ่มกวนเมืองนนทบุรีสมุทรปราการก็มีกลุ่มแก๊งที่ก่อเหตุในพื้นที่บ่อยๆก็บอกว่าต้องจัดการทั้งประเทศค่ะที่ได้สั่งนะว่าให้ระดมกวาดล้าง1เดือนเนี่ยพวกเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งต่างๆที่กวนเมืองอยู่ไม่ใช่เฉพาะสระแก้วพี่สั่งทั้งประเทศนะครับแล้วขอการปฏิบัติใน1เดือนเนี่ยจะทำให้ซาลงแล้วก็จะวางมาตรการในกลุ่มของแก๊งกวนเมืองก็จะมีที่เชียงใหม่ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ที่สมุทรปราการนะฮะจะมีแก๊งต่างด้าวต่างที่อยู่เนี่ยตอนนี้ก็เงียบไปเยอะเราเอาหน่วยประการพิเศษลงมาด้วยเลยตอนนี้หลัง4ทุ่มแล้วถ้ายังมีออกไปอยู่นอกบ้านก็จะเชิญผู้ปกครองมาด้วยแล้วมาทำประวัติถ่ายทำประวัติ5คนเนี่ยที่เราได้คดีมาก็คือ5คดีกับไอ้แก๊ง20คนที่มันมีคดีเกี่ยวเนื่องอ่ะมันมีทั้งหมด8คดีที่เมื่อกี้ท่านผู้จัดการก็รายงานก็ตามที่สื่อสวนชั้นตรงกันก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนั่นแหละครับ